วันนี้เดินขึ้นมาที่ชั้น3โรงแรมนิโก้ทองหล่อนะครับเพื่อมาทานอาหารจีนที่ร้านอาหาร Royal Kitchen ร้านนี้เก่าแก่ดั้งเดิมมากนะครับตอนนี้อยู่บนโรงแรมนิโก้แล้วนะครับร้านกว้างขวางทันสมัยสวยงามมากเลยครับทานอะไรดีครับวันนี้ว่าแล้วก็เปิดเมนูดูสั่งนี่ดีกว่าครับโอ้โหน่าทานทุกจานเลยกลางวันมีติ่มซำลด 30% ด้วยนะครับสำหรับวันธรรมดาเป็ดปักกิ่งลด 30% เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทานเป็ดปักกิ่งดีกว่าครับเป็ดปักกิ่งตัวโตนำมาแล้วหนังวางในจานดูสิครับหนังบางกรอบน่าทานมากเลยนะครับทานกับแป้งนุ่มๆใส่ผักลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ราดด้วยซอส อร่อยสมคำร่ำลือเลยนะครับทานติ่มซำสักเล็กน้อยครับฟองเต้าหู้ทอดก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยไม่แพ้กันเลยครับผักเก่าลูกโตๆกุ้งเน้นๆเต็มๆครับซาลาเปาไส้ครีมส่วนนี้เนื้อเป็ดเอามาทำเป็นเมี่ยงอร่อยมากเลยนะครับผ่านทองหล่อแวะมาชิมได้เลยนะครับรับรองร้านนี้อร่อยครับ